สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้กินส้มตำกันนะคะรอบดึกไม่ได้ไปถ่ายบรรยากาศรอบๆบ้านวันนี้ก็ถ่ายอยู่ในบ้านนะคะขออนุญาตไม่ใช้มือเนื่องจากนี่ค่ะยาม่วงเด็กๆ เล่นซนกันอีกแล้วได้แผลตำส้มตำกุ้งสดค่ะวันนี้ส้มตำกุ้งสดผักไม่ค่อยมีนะเหลือทานตะวันกับชะอมแค่นั้นแหละค่ะโอ้แต่มันไม่ถนัดเลยว่ะขอเปลี่ยนมาใช้มือแล้วกันเพื่อนๆยาม่วงเช่นไวโอเลตนะคะที่ใช้ทาปากเด็กทาปากอะไรเงี้ยแล้วก็ไปใส่แผลให้หมาได้แซ่บอร่อยมากทานตะวันอ่อนนะจับปกติไม่ค่อยใส่ปูนะไม่ค่อยใส่ปูหรอกถ้าเป็นปูก็เป็นแบบปูทะเลเลยเออว่าแม่เขาซื้อจากตลาดก็เลยแบ่งเขามาอร่อยน้องหมานั่งด้วยรอบเราได้มีแต่น้องหมานะคะชีวิตขาดหมาไม่ได้เลยเงินไม่ได้เลย
ดหน่อยมันเสียงดังนี่ไงคะบอกเลยว่าถ้าเราไปกินร้านอาหารเราก็ไม่ได้แบบกินแบบนี้นะมันก็กินแบบทั่วไปที่เขากินกันเนาะตอนนี้จะกินที่บ้านเนี่ยแล้วก็เต็มที่ของเราเสียงดังซกปกยังไงมันก็นะบ้านเราเองนะคะช่องเราเองกินแบบสวยๆงามๆก็มีให้ดูทั่วไปเนาะกินแบบแล้วแต่คนจะมองเนาะว่ากินแบบไหนยังไงแล้วแต่คนนะคะมันก็สไตล์ใครสไตล์มันแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเดินตลาดนะอยากกินขนมหวานอยากกินขนมหวานเดี๋ยวขนมหวานมากินกันดีกว่าพวกขนมไทยๆขนมกล้วยขนมหม้อแกงเลยประมาณนี้เราไปหาดูค่ะชอบมากไม่ต้องใส่พริกถึง 1,000 เม็ดนะคะก็แซ่บได้สงสารเจ้าของร้านจังเลยมันตั้งใจสั่งแกล้งกันไงเนี่ยเจ้าของร้านก็ใจดีเนาะมึงใส่ให้แต่ไม่ถึง 1,000 เม็ดแน่นอนไปถึง 1,000 เม็ดมันโอเวอร์ไปแล้วเราไม่ซื้อส้มตำนานละเราตำกินเองตลอดเลยค่ะ
อร่อยหมดแล้วเนี่ยเราจะปูเพื่อนๆกุ้งหมดแล้วเดี๋ยวนั่งดูดปูต่อว้าวเสียงดังมาตกใจเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามชมในคลิปนี้ขอบคุณค่ะ